สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมโจโจ้บิซาร์ดแอดเวนเจอร์นะครับหรือว่าการผจญภัยสุดประหลาดของโจโจ้นะครับวันนี้ก็จะไปเล่นสตอรี่โหมดนะครับบนระบบอาร์เคดนะครับคือผมก็แอบซ้อมมานิดหน่อยนะแต่เล่นจริงนี่ก็ไม่รู้ว่าจะโดนคอมยำหรือว่ายำคอมนะครับสำหรับสตอรี่โหมดในระบบอาร์เคดเนี่ยก็จะแตกต่างจากคอนโซลนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเราสามารถเลือกตัวละครได้ครับว่าจะเล่นตัวละครตัวไหนได้ทั้งฝั่งดีฝั่งร้ายนะถ้าของคอนโซลเนี่ยก็คือว่าจะต้องเล่นไปตามสเต็ปเนื้อเรื่องตามมังงะแล้วก็เล่นแต่กลุ่มของโจทาโร่ใช่ไหมครับแต่เนี่ยเราสามารถเลือกตัวละครฝั่งไหนก็ได้จะเป็นฝั่งพระเอกหรือว่าฝั่งตัวร้ายก็ได้ครับแต่ข้อเสียก็คืออ่านี่ผมไม่ได้เลือกนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยรีใหม่ข้อเสียคือว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะค่อนข้างสั้นครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยมันจะสู้ของคอนโซลไม่ได้อีกอย่างนึงคือว่าของคอนโซลเนี่ยเขาจะมีการเก็บแรงใช่ไหมเก็บแรงไปเพื่อปลดล็อกตัวละครลับแต่เนี่ยอาร์เคดเนี่ยไม่มีครับอันนี้ผมไม่ได้เล่นดีโอนะเดี๋ยวยอมตายไปเลยแล้วกันครับเดี๋ยวจะเล่นตัวอื่นโอเคครับผมเลือกเล่นเป็นโจทาโร่นะครับเพราะว่าเป็นตัวเอกครับก็น่าจะเป็นตัวหลักในการดำเนินในเรื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องตามมังงะเลยครับก็เริ่มเรื่องด้วยการอยู่ในคุกนะฮะก็ต้องให้คุณตานะครับคุณตาโจสตาร์ของเราครับกับคุณแม่ครับคุณแม่ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วครับมาตามตัวออกจากคุกนะครับแต่ดื้อครับโจทาโร่เรานี่เด็กดื้อครับก็เลยต้องไปตามหาคุณอับดุลนะครับอับดุลเลาะอันนี้ไม่ใช่ละอับดุลเลาะนี่มั่วแล้วมาทำการแซะเจ้าโจทาโร่แล้วครับออกจากลูกกรงนะครับก็ตาหลานครับเจอหน้ากันก็มีปากมีเสียงกันนิดหน่อยครับก็สำหรับอับดุลนะครับสแตนก็เป็นเมจิเชนเลสนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยถ้าสู้กับคอมเนี่ยผมว่าเมจิเชนเลสเนี่ยสู้ยากกว่าเดวิลของดีโออีกเพราะว่าสเปซมันดีครับแล้วก็เขามีความสามารถในการส่งสแตมมาโจมตีระยะไกลด้วยอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าโหดในความรู้สึกนะโหดกว่าดีโอก็คือไฮเอโรฟินกีนของคาคิวอินคือเหมือนกันนะคือ2ตัวเนี่ยมันเป็นตัวที่ละครที่โซนดีแล้วก็เข้ายากครับโอ้โหเนี่ยมันโชว์สวนอีกคือเวลาเจอตัวโซนเนี่ยถ้าเล่นโจทาโร่นะค่อนข้างลำบากอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะยกแรกก็เป็นของผมครับก็ต้องระวังนะเนี่ยขนาดตีธรรมดาสเปซโคตรไกลอ่ะมีโชว์ด้วยเป็นตัวโชว์โตที่เยี่ยมโหดในเกมนี้ครับตัวเราไปรัดดาวก็ต้องพยายามเข้าไปครับแล้วก็มีคอมมานด์แก็บด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าไอ้ท่าควงหลังจับนี้มันเป็นคอมมานด์แก็บหรือเปล่าแต่ลักษณะมันใช่อ่ะแต่ไม่เป็นไรครับเราบุกเข้าไปครับทั้งเข่าทั้งหมัดประเคนมันเข้าไปครับไว้รุ่นเลือดร้อนใกล้แล้วโดนแน่ชุดนี้ยังไงเรียกสแตมากันเหรอโอ้ยอันนี้แย่ติดมุมไม่ได้โอ้ยท่าหายเลยนิดเดียวครั้งเดียวเท่านั้นโอ้ยยังไม่ยอมอีกยอมเถอะมาแล้วคือผมบอกก่อนเลยครับว่าจะหาความสวยงามในการต่อสู้จากคลิปนี้เนี่ยคงไม่มีนะครับเพราะว่าซ้อมมาน้อยครับรีบซ้อมรีบเล่นครับจะได้ไปเล่นเกมอื่นต่อก็ใช้คอมโบแบบบ้านๆมั่วๆไปก่อนนะครับนี่ก็เราก็ออกมาจากกรงได้แล้วนะครับคือเขาแพ้นะครับแต่เขาเคมว่าเขาชนะครับเพราะว่าเราออกมาจากกรงตามเรื่องเราก็จะต้องไปรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับดีโอนะครับศัตรูทางสายเลือดของเราก็ข้างหลังครับเป็นกากเป็นกื้อนะครับรูปดาวที่ต้นคอนะครับนี่ก็จะเป็นสเตจต่อไปนะครับเจอกับคาคิวอินนะครับหล่อสำอางคาคิวอินเจอกับหล่อเข้มครับโจทาโร่ครับคนหล่อสองคนนี้เจอหน้ากันอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับมาดวลกันว่าใครหล่อกว่ากันก็เป็นอีกตัวครับที่ผมค่อนข้างเกลียดนะครับเวลาเจอคอมเนี่ยคือแบบมันโซนดีอ่ะแล้วก็ถ้าคนเล่นเก่งๆนะเป็นตัวที่แบบว่าโหดเลยแหละใช้คอมโบกับไอ้ท่าไอ้เนี่ยท่าที่กลางตะข่ายอ่ะแล้วก็มิกอัพกัน
คือลองไปหาคลิปคนที่เขาเล่นเก่งๆดูอ่ะคุณจะรู้ว่าคาสเซอินเนี่ยแม่งโหดจริงแต่ CPU นี่ก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่เหมือนคนครับคนโหดกว่าเยอะ CPU ยังพอสู้ได้มันจะสู้ยากยกนี้เสร็จผมแน่จัดไปประเคนหมัดเข่าเรียบร้อยมายก2มาเปิดก่อนเลยอุ้ยเทกันเจอสวนแล้วมันสเปรดนี่คือเป็นท่าที่มันเก๋มากแล้วก็คือเก๋ทุกท่าครับมันดีทุกท่านะคืออินเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ขอย้ำก่อนนายดียังไงแล้วก็อยู่ในมุมนี้เสร็จแล้วโอ้ยยับสวนเหรอคือจริงๆมันต้องต่อคอมโบให้ยาวๆด้วยเนี่ยมันต้องหัดฮอปนะฮอปแล้วก็กระโดดเตะหนักแต่ทีนี้เอาง่ายๆคือรีบมันไม่ได้ซ้อมก็คือความแม่นยำไม่มีก็คอมโบก็จะหลุดอย่างเงี้ยครับเรียบร้อยโย่ถ้าซ้อมนะอาจจะได้ดูคอมโบสวยๆนี่ก็ตามในเรื่องครับแล้วก็มาช่วยครับคนโดนของนะครับโดนของอาคมเข้าสิงนะครับเราต้องมาถอนของครับมีความเป็นหมอปลาในตัวเองครับโจทาโร่เอี้ยนี่ไงถอนของแล้วเจ้าหลุดพ้นจากมนต์ดำเรียบร้อยแล้วเจ้าจะไปไหนกันเรื่องของเจ้าโอ้นี่ก็คุณแม่ของเรานะครับโดนของอีกคนนึงครับอันนี้ของขึ้นครับของขึ้นแล้วเอาออกไม่ได้ครับโจทาโร่ก็ต้องไปครับไปถอนของครับนี่ครับคนทำของทำคุณใส่ครับนี่ก็ตาเราก็ใช้ความสามารถสแตนในการค้นหานะครับกับเคลอินนี่ก็พาโหมเลยนี่ครับบอยแบนด์นะตั้งเป็นแก๊งบอยแบนด์นะครับจะไปเดบิวต์กันที่เกาหลีก็ขึ้นเครื่องบินไปนะหอยรอเล่นครับโอ้แต่ผิดครับซื้อตั๋วเครื่องบินผิดครับแทนที่จะไปเกาหลีนี่ไปที่สิงคโปร์แทนสำหรับเจ้าตัวนี้นี่ผมจำชื่อไม่ได้นะจำจะสแตนว่าเป็นเดวินแล้วก็ตามในเรื่องจริงๆเนี่ยมันจะต้องสู้กับโปนาเลฟนะแต่นี้ก็เป็นว่าโจทาโร่ก็มาสู้กับมันก็อาจจะตัวละครไม่พอครับก็เลยเอามาสู้กับโจทาโร่ซึ่งเขาก็จะมีจะบอกว่าเป็น2ร่างก็ไม่ได้นะคือยก1กับยก2เนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยคือยก1เนี่ยจะง่ายมากเขาจะไม่ใช้สแตนเลยส่วนยก2เนี่ยเขาก็จะเริ่มใช้สแตนแล้วมันทำให้เขาเก่งขึ้นแล้วก็สู้ได้ยากขึ้นแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับเป็นตัวละครที่สู้ง่ายถ้าเป็น CPU นะนี่ก็ยำมันเข้าไปครับร่างแรกไม่มีอะไรครับยำอย่างเดียวจบยังง่ายได้อันนี้ร่าง2เนี่ยเขาจะเริ่มใช้สแตนแล้วเนี่ยเอาแล้วไงแต่ไม่ยากเท่าไหร่ครับพยายามบุกเข้าไปครับเดี๋ยวสแตนเขาสักพักก็เยี่ยงไปเองครับโอ้โหแต่ดอกนี้นี่เต็มๆอุ้ยเรียบร้อยครับง่ายๆครับตัวนี้อันนี้ถ้าเทียบกับเวอร์ชันคอนโซลเนี่ยคือตัดมาไกลมากเลยนะครับก็ตัดมาที่เทพเจ้าแก๊ปเลยนะครับก็เป็นเทพเจ้าเกี่ยวกับน้ำก็อันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นนะครับจากเกมไฟที่ก็จะเป็นแนวเขาก็ทำเหมือนคล้ายๆแนวแอคชั่นเดินด้านข้างนะครับซึ่งอันเนี้ยเท่าที่ผมลองเล่นดูเนี่ยผมลองใช้ทั้งโจทาโร่และคาเคียวอินนะทั้งสองคนทั้งสองตัวละครเนี่ยเหมือนกันก็คือว่าเจอแก๊ปเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครเคยเล่นคอนโซลเนี่ยก็จะมีพวกด่านแบบแปลกๆอย่างเช่นตอนที่เข้าไปในตัวของโจเซฟใช่ไหมครับที่ไปสู้กับเดอะเลเวอร์ที่ใช้สแตน2ตัวคือไฮโลฟินกีนกับซิลเวอร์แชเรียตเนี่ยย่อขนาดเข้าไปในสมองของโจเซฟอันนั้นไม่มีนะขนาดเล่นคาคิวอินก็ไม่มีคาคิวอินเนี่ยจะไปเจอในส่วนของเดทแทนไอตัวเดทที่เข้าไปอยู่ในความฝันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านะอันนี้คือผมก็ไม่ได้ลองเล่นทุกตัวนะผมคิดว่าน่าจะมีเฉพาะแค่แก๊ปเทพเจ้าแก๊ปตัวเดียวที่เป็นแนวเปลี่ยนจากแนวต่อสู้เป็นแนวอื่นแล้วก็พวกสไตล์ต่างๆไอ้ไม่ใช่สไตล์พวกสเตจต่างๆเนี่ยที่แบบว่าไม่ใช่เกมไฟติ้งเนี่ยก็จะไปถูกอัปเดตถูกพัฒนาเพิ่มเติมในเวอร์ชันคอนโซลแทนอันนี้ผมคิดว่าเป็นอย่างนี้นะเอาครับมาต่อกันที่การลุยกับเทพเจ้าแก๊ปครับวันนี้ก็ง่ายๆครับอันนี้ก็ไม่ง่ายนะสภาก็เสียเลือดเยอะ
ก็ลุยไปเรื่อยครับพยายามต่อยๆโดนๆหลบๆเอาอืมบูยังไม่ทันขาดคำนี่ก็เลือดโชคแล้วไอ้ที่น่ากลัวคือไอ้น้ำที่มันเนี่ยมาหลายๆจังหวะเนี่ยเสียเลือดไปเยอะนะมีไหมคนที่เล่นตรงนี้ไม่เสียเลยเลยผมว่ามีอ่ะน่าจะมีคนทำคลิปโชว์ไว้เหมือนกันนะผมคิดว่าน่าจะมีแต่ผมนี่คือแบบว่าอาศัยหน้าด้านหน้าทนเนี้ยเล่นแบบเล่นแบบดิบไงไม่ต้องเอาสวยงามมารีบๆเล่นนะรีบเล่นรีบผ่านวัวตรงนี้แหมไปพลาดง่ายๆอี้ถึงแล้วโอ้ยขอที่เดียวยังไงขอที่เดียวอืมก็เป็นคล้ายๆมินิเกมนะฮะก็ไม่เชิงมินิเกมอ่ะคือเป็นสเตจที่เรียกได้ว่าทำให้เราแก้เหงาแก้เบื่อเลยครับไม่ต้องมาเล่นแต่เกมไฟติ้งอย่างเดียวมันนอนอะไรตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นเทพเจ้าอนุบีสนะครับเป็นเจ้าดาบผีสิงนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่เวลาสู้ต้องระวังนะครับเพราะว่าเขามีท่าเคาน์เตอร์ครับถ้าบุกเพลิงก็อาจจะโดนเคาน์เตอร์ได้นะครับแต่ก็ดูมันฟันครับโอ้โหมันฟันไม่ยั้งด้วยฮะโจมตีไวด้วยนะโอ้โหดูเลือดผมไปเกินครึ่งหลอดแล้วแป๊บเดียวเสร็จอย่างนี้จังหวะนี้เสร็จจริงๆมันน่าจะคอมโบได้ยากกว่านี้นะถ้าตั้งใจซ้อมมาแต่ไม่เป็นไรครับเอาไว้มีเวลามีเพื่อนเล่นหาเพื่อนเล่นเกมนี้ได้เนี่ยจะซ้อมแล้วไปยำเพื่อนยังไงโอ้ยพลิกโอ้ยพลิกไม่ออกแล้วอย่างนี้เจอเคาน์เตอร์ไปจังหวะนี้นี่ยังไงครับเข้ามาสิครับคุณไม่เข้ามาล่ะจะเคาน์เตอร์อยู่เลยเหรอลองเดียวไม่ได้ต้องบุกบ้างบุกเข้ามาอย่างนี้พี่แหมจ้องจะเคาน์เตอร์อยู่นี่เอาอีกแล้วคอเตอร์อีกแล้วมาอะไรเข้าหลังโอ้นี่เป็นคนจริงที่โดนฟันอย่างนี้มันสองสามทีก็ตายแล้วเผลอทีเดียวนี่ก็เสียเลือดไปโรงพยาบาลไม่ทันแล้วดาบอย่างนี้นี่ขาดแล้วถึงจะขาดแล้วเป็นของจริงนะยังไงครับใส่เข้ามาเนี่ยเป๊บได้แค่นี้ก็โอเคจะเคาน์เตอร์เหรอเข้าข้างหลังแน่นอนโอ้โหกันได้อีกที่บ้าเอ้ยผมไม่ได้เข้ามาอะไรก็ถ้ามีเสียงรถเสียงอะไรก็ขอโทษด้วยครับว่าตอนที่อัดนี้ก็เด็กแว้นกำลังปฏิบัติการอยู่ครับตัวต่อไปก็จะเป็นเทพเจ้าเซตนะครับตัวนี้ก็เป็นสแตนเงานะครับโดนเงาก็จะทำให้ฝ่ายย่อร่างได้แล้วก็ที่แสบก็คือว่ามันมีปืนด้วยนะเป็นตัวละครที่นอกจากสแตนไม่ได้เป็นปืนนะคือใช้สแตนในเงาแล้วก็ตัวเองก็ใช้ปืนด้วยคือในการ์ตูนไม่มีนะมันมีแต่เฉพาะในเกมในปืนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะในการ์ตูนไม่มีแต่ก็ถือว่าโอเคครับเป็นสมดุลของเกมก็ไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันแสบครับไอตัวนี้ครับเก่งทั้งระยะกลางแล้วก็ระยะไกลนะฮะโป๊กดีด้วยดูมันโป๊กก็ต้องพยายามเข้าหน่อยครับระวังเรื่องปืนมันอ่ะคืออยู่ไกลๆเดี๋ยวมันเช็คอุ้ยโดนย่อล่างครับต้องหนีก่อนไอ้นี่จะมาห้าวกับเราเห็นเราตัวเล็กจะมารังแกเหรอถ้าโดนทำให้ตัวเล็กก็จะใช้สแตนไม่ได้นะครับคิดว่าทุกคนรู้แหละส่วนใหญ่ก็น่าจะเคยเล่นกันมาหมดแล้วสมัยเครื่องเพลย์หรือไม่ก็ดีมแคสอันนี้ก็มาเล่นอาร์เคดจะดูครับเพราะว่าสตอรี่โหมดนี่มันจะแตกต่างกันอย่างที่บอกไปช่วงต้นคลิปโหวิ่งมาแต่ไกลเอาปืนเอาสแตนกันก่อนอีกแล้วเหรอตรงนี้มันทำให้เข้ายากครับแล้วก็ระยะประชิดเขาก็ดีด้วยนะแต่ดียังไงก็ตายครับลูกสองครับโอ้ย
ไปโอ้ยคอมโบหลุดเสียดายไม่ได้ซ้อมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทำตัวเล็กเหรอแล้วไงต่อยเข้าไปได้ยังไงอ่ะโอ้โหกากานี่ชุดนี้เต็มๆเลยผมโอ้โหเจอไปได้อุ้ยไปครับเลยมิกอัพได้ไหมไม่ได้สักทีแต่ก็สนุกอย่างนี้อัดมุมมันอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนเลยเรียบร้อยครับไม่ยากเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับแค่ระวังเรื่องปืนอย่างเดียวก็พอต่อไปครับเราก็มาถึงหน้าปราสาทของเจ้าดิโอกันแล้วครับก็ปรึกษาหารือครับว่าเอายังไงดีครับเราจะยังไงมันเป็นผีดิบที่รวยนะหรือไม่มันก็ไปยึดบ้านของพวกมหาเศรษฐีอะไรพวกนี้ลูกสุลต่านตัวต่อไปครับลองบอสครับว่าเป็นไอวานิลานะครับเป็นตัวละครที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเจอครั้งแรกเนี่ยเกลียดน่าจะเกลียดท่าไม้ตายของมันเพราะว่าสู้ยากเหลือเกินน่าจะทำให้ไม่อยากกินไอติมลูกวานิลากันไปสักพักช่วงนั้นแต่จริงๆก็ไม่ยากครับท่าไม้ตายมันถ้ารู้วิธีหลบก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าหลบยังไงโอ้พูดอย่างนี้นี่พลาดมานี่ขายหน้าเลยเนี่ยขอก่อนหนึ่งชุดโอ้โหหนีเกลียดตรงเนี้ยโอ้ยมันกระโดดเลยครับอันนี้ไม่น่าเลยครับไม่น่าโมช่วงแรกเลยแต่วิธีสู้ครับโดดครับมันไปไหนไม่รู้ครับเราโดดไว้ก่อนครับแต่มันจำได้แต่มันจำไม่เลยครับคือมันหายตัวปุ๊บนี่โดดเลยไม่ต้องคิดมากแล้วก็รอมันลงมาให้เราอัดเล่นอันนี้ก็โดดๆไปครับคุยโดนนี่ไงบอกแล้วอย่าโมเยอะมันได้ไม่กี่ทีนะแล้วมันก็หนีเนี่ยมันทำให้สู้ลำบากตรงเนี้ยก็พยายามโดดหนีวงๆไหมครับไม่มีอะไรครับมีแค่นี้แหละมันก็ลงมาแค่นี้เองครับเนี่ยแล้วรออัดมันอย่างเดียวยก2โอ้มาถึงก็ให้เราอัดเลยเหรอจำไว้จะเป็นจำไปคือเปิดสแตนน่าจะดีกว่านะเพราะใช้สแตนเนี่ยมันจะเป็นจำได้มันก็โดดเผื่อพลาดแล้วก็โดดข้ามอีกทีเห็นไหมถ้าเมื่อกี้ผมใช้ตัวธรรมดาโดดนี่ผมน่าจะโดนนะยกนี้นี่บอกเลยมีโอกาสเพอร์เฟกต์สูงเปิบเท่าล่างธรรมดาไม่ใช่สแตนนี่โดดได้ทีเดียวโอกาสโดนสูงครับขออีก1ชุดวาร์ปหนีอีกแล้วเรียบร้อยโอ้ยเพอร์เฟกต์จริงๆด้วยหล่อเลยยกนี้แล้วก็ยังไม่ได้แล้วอันนี้ดูชาก่อนอันนี้ก็จริงๆก็ต้องเป็นโฟนาเลฟนะเอาชนะด้วยการเสียสละของอับดุลกับอิกกี้ก็ใช้แสงแดดสุดท้ายครับแสงสุดท้ายครับของบอดี้สแลมนะครับในการฆ่ามันครับเอาแล้วอันนี้เหลือ3คนแล้วครับมาแล้ว4โฟนาเลฟต้องมาสู้จริงๆอ่ะโฟนาเลฟไปไหนโฟนาเลฟทิ้งงานเหรอเทงานไม่ได้นะโฟนาเลฟให้จุดทะโลสู้ได้ไงไม่ตรงตามในเรื่องอันนี้ก็จะเป็นค่ารับใช้ในปราสาทครับเฮ้ยบอกมาดิโออยู่ไหนเกิดอะไรขึ้นโอ้ยปราสาทสั่นไหวแล้วก็ตอนนี้ก็จะเห็นฤทธิ์เดชของดิโอนะครับทำให้ทุกคนสงสัยในความสามารถของเขาเนี่ยโผล่ปุ๊บเฮ้ยทำไมมันกลายเป็นศพเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครโจมตีเลยนี่ก็ทุกคนยังไม่รู้ครับว่าดิโอหยุดเวลาได้เอาละครับก็กระโดดหนีกันคนละที่คนละทางครับตามเรื่องนี้ก็คาเคอินก็ต้องไปโดนเก็บก่อนนะแต่เราไม่ได้เล่นคาเคอินครับก็เลยจะไม่เจอการต่อสู้ตรงนั้นมาแล้วครับสุดหล่อร้อยปีของเราครับดิโอเอาละครับการต่อสู้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วดิโอว่าไงมาถึงก็หยุดเวลาก่อนเลยโอ้โหปิวไปแล้วครับคุณปาโจเซฟเอ้ยทำกับตาข้าอย่างนี้ได้ไงวะต้องมาเจอข้าหน่อยแล้วจ
ัดเลยครับยกแรกครับคือจริงๆดีโอเนี่ยถ้าเล่นรอบไหนแล้วเขาใช้ท่าไอ้ท่าเอาสแตนวาร์ปมาต่อยข้างหลังบ่อยๆนะอันนั้นอ่ะจะสู้ง่ายเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะเปิดช่องเยอะแต่ถ้ามันเอาแต่ดักต่อยหรือไม่ยิงเลเซอร์อย่างเงี้ยอันนี้สู้ยากแล้วยิ่งมันขยันยิงเลเซอร์เนี่ยยิ่งสู้ยากแล้วก็ใช้ไอโอเล่าล่าของมันเนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวที่มีระยะไกลๆเนี่ยก็จะสู้ยากสู้ลำบากครับพอระยะเขาค่อนข้างใหญ่ซ้ำกว่าเนี่ยขยับตัวนิดนึงก็โดนแล้วจริงๆมันพนิดได้นะแต่นี้มันใกล้ไปทำให้เราโดนฮิตบ็อกของเขาแทนแล้วก็ดูแล้วเขาจะไม่ใช้ท่าวาร์ปมาต่อยเลยถ้าใช้ท่านั้นเนี่ยมันจะเสียจังหวะเยอะเราจะมีโอกาสอันนี้เราก็ต้องแก้สถานการณ์นะครับรอให้เขาเสียเฟรมแล้วก็ค่อยไปอัดป้าบอย่างเงี้ยรอให้หมัดมันเสียเฟรมเงี้ยโอ้โหเลเซอร์นี่โคตรเกียดอะบอกเลยโอ้โหสองดอกซ้อนโอ้โหวาร์ปมาต่อยขอคืนมั่งขอคืนโอกาสแน่นเกินนะเตะไกลด้วยนะได้มาหนึ่งยกพอได้มาหนึ่งยกก็นี่ฮะตามฟอร์มต้องเก่งขึ้นยกต่อไปครับไปทำอะไรฮะไปโดบเลือดครับโดบเลือดตาของเราตาเรานี่กลายเป็นถังอีกมันนะได้เลือดแล้วก็ทรงพลังครับแต่มีข้อเสียนะครับคือเป็นรังแคครับเก่าเลือดซิปเลยฮะเก่งขึ้นจะเป็นรังแคครับโอ้ยคันหัวมาครับยก2ครับอันนี้คือโหดขึ้นจริงครับเดินใหญ่เลยเดินใส่ใหญ่เลยผนิดไปต้องรอผนิดอะถ้าจะแบบว่าชัวร์และง่ายๆแต่ถ้าใครเปรี้ยวเก่งก็บวกเลยครับระยะเขาดีนะโอ้อย่างนี้นี่แหมไม่ได้กินหรอกจำได้ท่านี้พนิดไปเด้โอ้โหอันนี้แดดพลาดแล้วโอ้ยพลาดทั้งทีเลยเนี่ยรอเขาเสียเฟรมก็พนิดครับนี่ใส่คอมมาไว้ก่อนได้นี่ชุดนี้โอ้ยกะหลุดเลยเหมือนเราไปกระโดดถีบแล้วทำให้ระยะมันกระเด็นออกไปเมื่อกี้มันก็เลยหลุดแล้วกะได้โอ้ยชนะมาแบบคือขึ้นคอครับต่างคนต่างเลือดไม่มีครับอันนี้ก็บอกตรงว่าฟุกครับแต่ถึงจะฟุกจบก็คือจบครับเอาเป็นว่ามันจบลงแล้วครับการต่อสู้ของเรากับดีโอนี่ก็อะไรหัวเตะทีขาดครับคือลุงนี้เตะอยู่หาตัวละครอะไรสแตนมีแต่ต่อยแล้วเตะแต่แรกนี่ชนะไปแล้วครับมัวแต่โอ้เล่าเล่าล่านี่ไม่ใช่เรื่องจุดทะโลเรานี่ก็เป็นฉากจบนะครับโดยรวมก็ในแง่ของระบบเกมก็พอๆกับคอนโซลแหละครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันก็ต่างกันตรงที่สตอรี่โหมดเนี่ยคือว่าของอาร์เคดเนี่ยก็เขาก็หั่นให้สั้นๆนะเหมาะกับการที่ให้เราเลือกเล่นหลายๆตัวละครก็แต่ละตัวละครเนี่ยก็จะเจอตัวละครศัตรูเนี่ยไม่เหมือนกันนี่เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่มันเป็นข้อเสียคือว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าของคอนโซลนะเพราะว่าไม่มีพวกแบบด่านอย่างพวกอะไรนะ Quick Time Event หรือไม่ก็เป็นด่านแบบด่านไพ่เงี้ยมินิเกมที่เล่นไพ่โป๊กเกอร์เนี่ยอันนี้ผมโคตรเกลียดเลยของคอนโซลน่ะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคือมันดีนะแต่ว่าผมเป็นคนที่เล่นไพ่ไม่เป็นไงแล้วมาเจอโป๊กเกอร์อย่างเงี้ยคือจะผ่านได้คือก็มั่วเล่นมั่วแล้วผ่านอ่ะอันเนี้ยบอกเลยว่าผมต้องใช้วิธีนี้ถึงจะผ่านก็น่าจะครบถ้วนแล้วครับไม่มีอะไรนะครับสำหรับเกมโจโจ้วิสาดเอเวนเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้แหละครับก็ต้องขอตัวไปเล่นเกมอื่นก่อนนะครับเพราะว่าเกมนี้ก็ยังหาเพื่อนเล่นไม่ได้เลยครับถ้ามีเพื่อนเล่นก็อาจจะซ้อมแล้วก็ไปย้ำเพื่อนนะครับล่าจะมาทำคลิปโชว์แต่ตอนนี้ก็มีผมเล่นคนเดียวครับชวนเพื่อนบอกเกมเก่าแล้วไม่เล่นแล้วอยากเล่นเกมใหม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงครับชวนก็ไม่มีใครเล่นครับเลยไม่รู้จะซ้อมไปทำไมครับก็เล่นไปมั่วๆครับเล่นอาร์เคดครับให้เพื่อนๆดูนะครับสตอรี่โหมดนะครับก็ครบถ้วนแล้วครับวันนี้ครับก็ต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ